ทางด้านของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับวันนี้นะครับเขาจัดกิจกรรมสมก.รวมใจปล่อยปลา66ล้านตัวทั่วประเทศครับถวายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีนะครับจัดขึ้นในวันนี้นะครับในช่วงเวลา 8:30 นาทีนะครับซึ่งรายละเอียดของงานนี้มีรายละเอียดอย่างไรที่มาเป็นอย่างไรนะครับวันนี้พูดคุยกันครับกับท่านสุวิทย์เมฆเสรีกุลนะครับนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะท่านคะก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้ท่านช่วยเล่าให้คุณผู้ฟังได้ทราบถึงที่มาของโครงการนี้ค่ะที่มาของโครงการนี้นะเกิดจากสมาคมสมก.นะสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับได้จัดกิจกรรมโครงการสมก.รวมใจปล่อยปลา66ล้านตัวทั่วประเทศประจำปี2566ครับค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างเขาวัฒนะวรขัตติยราชมานารีครับค่ะครับรายละเอียดของงานเป็นยังไงบ้างครับจะมีการปล่อยปลาที่ไหนอย่างไรครับจะมีการปล่อยปลานะ66ล้านตัวนะณบริเวณศาลาจตุรมุขอุทยานเฉลิมพระเกียรติวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารจังหวัดนนทบุรีครับครับค่ะก็วัดเฉลิมแปดนาฬิกาถึง12นาฬิกาครับครับในวันนี้คือวันที่พฤหัสที่13กรกฎาคม2566ครับครับก็อีกสักครู่ก็จะมีการปล่อยปลากันนะครับเอ๊ะแล้วปลาที่จะปล่อยอ่ะครับพันปลาที่จะปล่อยเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยฮะมีปลาอะไรบ้างครับก็มีปลาที่เตรียมแบบกรมประมงนะครับปลาต่างๆนะครับแล้วอีกก็มีปลาตะเพียนขาวเป็นพันปลาพื้นเมืองที่คนไทยทุกภาคของประเทศรู้จักครับเป็นปลาที่สามารถนำมาเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ได้ง่ายและสามารถเพาะพันธุ์ได้เกือบตลอดปีครับที่เป็นปลาพื้นเมืองที่นิยมส่งเสริมในการเพาะเลี้ยงอีกชนิดหนึ่งฮะในด้านของโครงการนี้เป็นปลาที่ได้ความนิยมบริโภคอย่างกว้างขวางในหมู่คนไทยและชนบทฮะมีปลาทะเพียนขาวและปลาหมอไทยฮะครับหลายอย่างค่ะแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าปล่อยตั้ง66ล้านตัวเนี่ยคาดว่าจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะเนี่ยคือจะได้การคือผลก็คือเป็นการสนับสนุนการขยายพันธุ์สัตว์น้ำไงฮะครับนะและเริ่มสร้างแหล่งอาหารและที่ประมงในท้องถิ่นครับครับค่ะครับแล้วสถานที่การจัดงานนี่ทำไมเราถึงมีเหตุผลในการเลือกสถานที่จัดงานตรงนี้นะครับมีรายละเอียดยังไงครับคือที่จัดที่นี่เพราะว่ามันเป็นเคยจัดหลายปีที่นี่แล้วครับที่นี่หลายครั้งแล้วนะฮะจัดมาเกือบวันประสูติพระองค์ท่านก็จัดที่นี่หลายครั้งแล้วครับครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีนะครับในหมู่นิสิตแล้วก็ประชาชนทุกหมู่เหล่านะฮะจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมฮะครับครับคือสรุปแล้วพันปลาที่ปล่อยวันนี้นะประกอบด้วยปลาบู๋นี่108ตัวนะฮะครับสำหรับองค์กรมนตรีแล้วก็ปลาตะเพียนทองนี่9แสนตัวครับปลาหมอไทย 25,000 ตัวปลาสวายอีก 25,000 ตัวรวมทั้งสิ้น 95,108 ตัวครับครับเห็นว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่ามีแขกผู้มีเกียรติเนี่ยมาเดินทางมาแล้วใช่ไหมครับงานนี้มีใครได้เดินทางหรือว่าได้มาร่วมงานบ้างครับท่านองค์กรมนตรีมาท่านองค์กรมนตรีท่านจะท่านกันธดากนสูตรกันธดากนสูตรครับครับเป็นองค์กรมนตรีแล้วท่านเป็นประธานในดีแล้วท่านเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยครับแล้วแบบนี้แล้วเนี่ยมีศิษย์เก่ารุ่นอื่นๆมาร่วมด้วยใช่ไหมคะก็มีหลายรุ่นที่มาในนี้มีรุ่นแทนรุ่นครับครับครับเอ๊ะแบบนี้ถ้าใครอยากจะไปร่วมงานนี่ไปได้ไหมครับได้ฮะได้ตั้งแต่9โมงถึง12โมงเราจะเลิกการปล่อยวิธีการจะเลิกมันเลิกเที่ยงอ่ะแต่เราจะทำเมื่อ8โมงเสร็จเนี่ยเริ่มทำไปเรื่อยไปเรื่อยๆครับก็ทยอยค่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆแบบนี้จนถึงเที่ยง12นาฬิกาใช่ไหมคะครับ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 มีเรื่องของการ
มอบทุนสนับสนุนอะไรกันเพิ่มเติมไหมครับในงานนี้อ๋อมีมอบทุนการศึกษาครับให้กับนักเรียนกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนศิลปเกียรตินะฮะเขาได้จัดทุนการศึกษามามอบให้ส่วนหนึ่งครับครับก็มีทั้งการปล่อยปลาแล้วก็มีทั้งมอบเงินสนับสนุนโรงเรียนวัดฉลิมครับแล้วมีอุปกรณ์ที่ทางโรงเรียนต้องการก็มีพัดลมต่างๆครับอุปกรณ์ที่ทางโรงเรียนจะใช้เขาขอมาเราก็จะจัดให้ตามที่โรงเรียนประสงค์ฮะเพื่อเป็นการส่งเสริมให้โรงเรียนได้ใช้กับนักเรียนให้นักเรียนไปใช้ครับตอนนี้คือท่านอยู่ในพื้นที่งานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ผมอยู่ที่วัดเสถียรเมื่อกี้แหละผมตอนนี้ผมอยู่เยอะอากาศเป็นยังไงบ้างคะร้อนไหมคะโอกาสดีมากเลยฮะโอกาสมันติดริมแม่น้ำเป็นใจเลยใช่ไหมคะวันนี้สำหรับการทำบุญดีมากๆเลยก็ถือว่าเป็นสถานที่เหมาะสมในการจัดงานมากครับค่ะในการปล่อยพันธุ์ครับครับครับนะครับวันนี้ขอบคุณท่านนายกมากครับที่มาพูดคุยกันครับขอบพระคุณนะคะครับผมขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสุวิทย์เมฆเสรีกุลครับนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับนี่คืองานสมกรรวมใจปล่อยปลา66ล้านตัวทั่วประเทศถวายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีนะครับงานนี้ก็มีท่านประธานนะครับคือพระท่านโอคมนตรีดร.จรัญธาดากนสูตรเป็นประธานในพิธีนะครับงานนี้นะครับก็เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นิสิตเก่านะครับและปัจจุบันของเกษตรศาสตร์นะครับทุกรุ่นทุกคณะทุกวิทยาเขตและทุกกลุ่มเครือข่ายของสมก.ครับแล้วก็สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอีกด้วยประการหนึ่งปลาที่จะปล่อยก็มาจากกรมประมงนะครับก็มีการคำนึงเหมือนกันนะครับว่าพันปลาที่จะปล่อยที่ผมถามเนี่ยเพื่อที่จะให้ท่านได้เห็นภาพว่าปลาที่จะปล่อยเนี่ยมีพันอะไรบ้างมีความหลากหลายแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศไม่กระทบอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นช่วยในเรื่องของระบบนิเวศด้วยซ้ำนะครับเอาลงไปปล่อยเพราะว่าหลากหลายพันเลยทีเดียวแล้วก็เป็นพันปลาที่เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านได้พูดชื่อออกมาเนี่ยก็คือเราก็รู้จักกันนะปลาหมงปลาหมออะไรพวกนี้เราก็รู้จักกันอยู่ค่ะเพราะปลาบางชนิดถ้าปล่อยไปแล้วเนี่ยมันก็จะทำลายระบบนิเวศนะครับแต่ว่าปลาต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ได้มีการคัดเลือกแล้วนะครับในจากกรมประมงแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับนอกจากการปล่อยปลาแล้วเนี่ยช่วง10โมงเนี่ยก็จะมีการมอบเงินนะฮะสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติด้วยนะฮะแล้วก็10โมงกว่าๆเนี่ยก็จะถึงเป็นการปล่อยปลาร่วมกัน